สวัสดีครับกีฬาดนนกับผมแชมป์พิรพลนะครับคนไทยเราหยุดแต่ฟุตบอลใหญ่ๆนี่ไม่มีหยุดนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลระดับสโมสรที่รวมเอาแชมป์มาเตะกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในทวีปยุโรปแล้วก็ในเอเชียนี่คือทางด้านของ AFC Champions League หรือว่าเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกของสโมสรในเอเชียเอาเฉพาะทีมท็อปๆเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้คู่สำคัญก็คือแชมป์จากประเทศไทยเมืองทองคุณผู้ชมเมืองทองเนี่ยก่อตั้งทีมมา10ปียังไม่เคยผ่านเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เลยณขณะนี้อยู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายมีอยู่8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมจะเอาที่1และที่2เข้าสู่รอบ16ทีมต่อไปนะครับเมืองทองผลงานดีมากแล้วถ้าเกิดชนะเล่นในบ้านเราด้วยนะฮะถ้าชนะอูซานทีมอันดับที่4จากเกาหลีได้โอกาสที่จะได้เข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกนั้นเป็นไปได้เมืองทองครับคุณผู้ชมครับเป็นเจ้าบ้านนะครับเล่นในชุดเสื้อสีแดงครับก่อนจบครึ่งแรก8นาทีนะครับเมืองทองบอมจากซ้ายมงคลโขกยัดและเป็นเทพบุ้ยซัด 1-0 ครับธีรศิลป์แดงดาครับกัปตันทีมแล้วก็เป็นกองหน้าเบอร์1ทีมชาติไทยนะครับนี่คือประตูแรกของธีรศิลป์ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกของเอเชียครับ1ประตูต่อ0เมืองทองขึ้นนำนะครับกองหน้าเก่งไม่เก่งต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ซัดเข้าไปเนี่ยแหละครับเข้าครึ่งหลังนะครับเมืองทองยังเล่นแบบสมราคายอดทีมเอเชียธีรศิลป์จ่ายให้กับเมสซี่เจตอกส่วนแล้วเป็นมงคลทศกรัยครับแต่ยิงติดเซฟนะครับจบเกมเมืองทองชนะยอดทีมจากเกาหลีเป็น 1-0 เท่ากับว่าคุณผู้ชมดูตารางนะครับ4นัดชนะ2เสมอ2ครับเป็นที่1นะครับสีเขียวๆที่เราไฮไลท์ไว้ก็คืออันดับ1และอันดับ2จะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายดูแบบนี้เหลืออีก2นัดขอแค่ชนะ1นัดนะครับหรือว่าจะเสมออีก2นัดที่เหลือเมืองทองจะผ่านเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ